มาถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับ Iris Avenue นะครับโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ล่าสุดในย่านอ่อนนุชวงแหวนนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดทำเลทองของที่อยู่อาศัยจริงหรือไม่นะฮะผู้ที่จะมาแนะนำโครงการนี้อยู่ข้างๆผมแล้วครับคุณกิติพงษ์สุมานนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Iris Group จำกัดครับสวัสดีครับคุณกิติพงษ์ครับครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยผมบอกคุณผู้ชมไปว่าตรงนี้มันเป็นทำเลทองเหมือนทำเลใหม่ของตลาดที่อยู่อาศัยจริงหรือไม่ในฐานะผู้ลงทุนมองยังไงฮะก็มองว่าเป็นทำเลเปิดใหม่ครับเพราะว่าสิ่งต่างๆจะเข้ามาในบริเวณสุวรรณภูมิมากขึ้นก็ทำให้มีการจ้างงานมากขึ้นก็จะทำให้ทำเลบริเวณนี้ก็ต้องมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มากขึ้นระบบโลจิสติกในย่านนี้ถือได้ว่าดีพอสมควรเพราะอยู่ใกล้สนามบินครับแต่สำหรับที่อยู่อาศัยครับมีอะไรมาเสริมกันบ้างฮะครับก็สำหรับโครงการในลิสเวนิวนี้อยู่บนถนนอ่อนนุชลาดกระบังครับก็ติดถนนใหญ่เลยก็ทำให้สะดวกในการคมนาคมเพราะว่าป้ายรถเมย์ก็อยู่ติดหน้าโครงการเลยนะครับในการใช้พวกรถขนส่งมวลชนรถเมย์อะไรอย่างงี้ก็สะดวกหรือว่าห่างไป3กิโลกว่าก็เราสามารถใช้โครงการของ Airport Rail Link ได้สถานีลาดกระบังนะครับคือถ้าไม่มีรถขนส่งมวลชนรองรับอยู่ครับแต่ถ้ามีรถก็สะดวกมากขึ้นที่จะไปห้างสรรพสินค้าจะไปโรงพยาบาลหรือจะไปที่ไหนรอบๆนี้มีอะไรบ้างอ๋อครับก็ห้างสรรพสินค้าก็คอมมูนิตี้มอลล์ก็ของพาเซโอก็อยู่ห่างจากนี้ไปไม่ถึงกิโลนึงโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลสิรินธรนะครับก็ค่อนข้างใหญ่ครับเข้ามาถึงตัวโครงการวางคอนเซ็ปต์โครงการนี้ยังไงครับพอเข้ามาในโครงการเนี้ยความเป็นชุมชนให้น่าอยู่อย่างไรเนี่ยนะครับเราก็คำนึงถึงเรื่องนี้เพราะนั้นในการออกแบบดีไซน์โครงการเราก็จะทำให้ไม่เกิดความแออัดการอยู่อาศัยคอนโดก็จะโปร่งเพราะว่าตอนนี้เราจะไม่มีหันหน้าที่เผชิญหน้ากันในตึกเราก็จะหันหน้าตะวันออกตะวันตกอย่างเงี้ยฮะคือ face เข้าวิวครับ face เข้าวิวแอร์พอร์ตหรือว่าเข้าเมืองไปครับก็จะทำให้อยู่สบายแล้วก็มีสโมสรมีสระว่ายน้ำฟิตเนสแล้วก็สวนสาธารณะโครงการเป็นแบบโลไลท์ไฮไลท์กี่อาคารยังไงครับก็สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการโลไลท์8ชั้นนะครับ5อาคารครับนะครับก็รวมทั้งหมดก็ประมาณ 1,100 ห้องนะครับจำนวนยูนิตในแต่ละอาคารแบ่งกันยังไงครับครับก็อาคารเรามี2ไทป์นะครับเป็นรูปตัว L กับรูปตัว I ตัว L นี่ก็จะมีห้อง1ตึก1ก็มี253ห้องนะครับรูปตัว I ก็มี167ห้องเดี๋ยวคุณกิติพงษ์พาผมในฐานะเหมือนเป็นผู้จะซื้อครับผมแนะนำห้องพักหน่อยนะฮะได้เลยครับพาไปดูหน่อยครับครับ They got this and that with a rattle attack test and want to know what you gonna do bad news misuse got too much to lose give me some truth now who's side are we on whatever เป็นห้องอีกมุมนึงในพื้นที่28ตารางเมตรเหมือนกันครับคุณจิตพงษ์มันดูกว้างนะผมไม่รู้นี่28แล้วเนี่ยเพราะว่าตรงนี้ก็กั้นได้ห้องครัวก็แยกออกไปห้องน้ำก็แยกไปมุมนู้นครับ28อ่ะฮะ28ครับก็ห้องนี้ถ้าอยู่สบายมากครับอารมณ์ความรู้สึกของเรามันกว้างขวางนะครับมันจะอยู่ไงฮะมุมตึกหรือไงครับก็จะอยู่ตามมุมตึกนะครับถ้าคุณผู้ชมมาดูที่โครงการ Iris Avenue นะผมว่าท้าทายฮะสนุกเพราะว่าทั้งโครงการเนี่ยมีไซส์เดียวนี่ห้อง28นี่ดูกว้างเหมือนกันนะครับผมก็ห้องที่เราอยู่เป็นแบบไทเอก็28ตารางเมตรแต่ทุกห้องที่เราออกแบบ28ตารางเมตรก็มีฟังก์ชันการใช้ประโยชน์นี่ครบทุกอย่างเลยนะครับมีแพนทรีส่วนห้องทานข้าวส่วนห้องรับแขกแล้วก็เป็นเตียงนะครับตู้เสื้อผ้านะครับก็ทุกห้องก็เป็นสตูดิโอไทป์แต่ว่าเราจะค่อนข้างดีไซน์เพื่อให้ลูกค้าสามารถเอาไปแบ่งประโยชน์อาจจะไปต่อเติมเป็นเหมือนชาร์จการตรงนี้ชาร์จการตรงนี้ก็จะเป็นวันเวย์นอกจากกั้นฉากกั้นไว้ให้สามารถทำอะไรเพิ่มได้อีกถ้าสมมติว่าผู้อยู่อาศัยอยากจะเพิ่มเติมขึ้นมาครับก็มีส่วนห้องทำพื้นที่ในห้องนอนก็อาจจะมีแต่งเป็น closet หรือว่าจะทำเป็นโต๊ะทำงานก็สามารถทำได้ก็สามารถมีฟังก์ชันของโต๊ะทำงานนั่งทำงานได้อยู่นะครับ